ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ Green House นะคะคือช่วงนี้อากาศก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะบางวันอยู่ที่13องศาบางวัน15องศาอากาศดีหน่อยก็19องศาค่ะทีนี้ว่ามันจะมีช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวมากแล้วก็ติดลบนะคะติดลบถึง10องศาเลยนะคะทีนี้เราด้วยความที่เรามีผักนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอย่างพริกกำลังดกเลยเราเสียดายมากแล้วก็มีมะเขือพวงมะเขือพวงนี่กำลังงามเหมือนกันทีนี้ว่าเราไม่อยากให้มันตายเนาะเราก็คิดว่าเราจะรักษาเขาไว้ให้จนถึงปีหน้าอีกเดือนหน้าอีก2เดือนเนี่ยอากาศมันจะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยจะมาบุนะคะใช้พลาสติกบับเบิ้ลตัวนี้ค่ะบุด้านในเราจะเลือกแบบเม็ดโตๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเราจะบุไว้ข้างในเพื่อเพิ่มความอุ่นเพราะว่าถ้าเราบุตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นให้เรา อุณหภูมิให้อีกประมาณ 5-6 องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีพลาสติกบับเบิ้ลนะคะเราเลือกแบบชนิดที่เม็ดใหญ่หน่อยนะคะแบบนี้นะคะเม็ดใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวสแนปนะคะเพื่อที่จะยึดพลาสติกนะคะกับบริเวณร่องของบินเฮาส์นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็พลาสติกเหนียวแบบพิเศษนะคะแบบชนิดที่เขาเอาไว้พันสายไฟอะค่ะเอามาไว้ติดบริเวณที่เป็นกระจกค่ะเดี๋ยวเรามาติดกันเลยค่ะวิธีติดนะคะดูนะคะให้หันบริเวณที่มีปุ่มแบบนี้ค่ะให้ปุ่มนะคะที่มีปุ่มออกมาด้านนอกนะคะแบบนี้ส่วนบริเวณด้านเรียบๆให้เอาไว้ด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ได้ขนผักนะคะเข้ามาไว้ในกรีนเฮาส์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะอีก2เดือนหิมะลงอากาศติดลบเราจะมาดูว่าผักเหล่านี้จะรอดกันไหมและมีผักอะไรบ้างที่ไม่รอดเดี๋ยวมาเจอกันนะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ